สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินที่ถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอครับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงามว้าวมีมงกุฎเราก็จะมีปัญหาหลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้งอ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็ดีอยู่แล้วเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไปใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอนมงกุฎยังไงชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไรใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับสวัสดีค่ะถ้วยฟูจุฬาลักษณ์วงจตุพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่ไทยช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะและก็เป็นมิตรจมูกเพียงคนแรกของประเทศไทยอ๋อถ้วยฟูมันเป็นความฝันเล็กๆของถ้วยฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ไทยช้างมีการประกวดมิตรจมูกเพียงก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่ดาช้างประกวดมิสเตอร์มุกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยถ้วยฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของที่ฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะยิ่งหมู3ชั้นติดมันย่างกรอบๆยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อหนึ่งของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะอันนี้เขาทานกี่คนนะคะคนเดียวที่เห็นมีคนเดียวนะครับกำลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวจริงๆด้วยตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่โรงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะถ้าพวกเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะหลังวันนี้เลิก3 ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็จัดหนักหน่อยอ่ะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกินครับแบ่งเวลาถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพพวกก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะที่ฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของที่ฟูตอนนี้อาจจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะที่ฟูได้ข่าวว่าที่ฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับที่ฟูค่ะประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะหลายจุดมากครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จครับแล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีกครับอันที่สองเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมากครับพออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิวครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่ๆเพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิวมากขึ้นแล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่1 นะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำแน่นอนอันที่2ก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟ
เบอร์กัดใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เราเคยคุยกันทุกเทปใช่ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาวครับผมวันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่าว่าจะทำอะไรดีวันนี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานเนื้อวันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เนาะได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนี่เดี๋ยวผมจะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็นสเต็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะไปเรื่อยๆเลยครับคุณหมอรอจนมันใช่รอจนมันแห้งเป็นก้อนใช่ครับรอแห้งลงนิดนึงครับได้เลยตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับหมอก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอกเท่ากันให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับโอเคครับคุณหมอได้แล้วได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะเราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลารี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีลิกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับเนื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี้นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบนอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือแค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียวชนิดของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะครับใช่ๆเพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะเอาไว้ย่างเนื้อใช่ไหมครับย่างทำเป็นแบบสเต็กอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเห็นมันจะขึ้นมันจะเป็นรอยใช่ครับเวลาเราทำกริลมาร์กนะครับเราไม่ได้ทำให้เนื้อสุกแต่เราซีลผิวข้างนอกนะครับ45องศาด้านซ้ายกำลังจะถามเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงๆใช่45องศาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับ45องศาด้านขวาอ๋อมันก็จะกลายเป็นรูปกระบาดแบบที่เราเห็นเวลาที่เราไปกินตามร้านอาหารนะครับเซียนเนื้อเฉยๆอันนี้เราอย่างที่เรียนให้ทราบคือไม่ได้ทำให้เนื้อสุกเราทำให้เนื้อสุกจริงด้านในตัวนะครับแห้งแล้วครับคุณหมอใช่ก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟแรงขึ้นมันก็จะแห้งขึ้นเนาะใส่ผักลงไปเลยครับคุณหมอตอนนี้รบกวนคุณหมอช่วยผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับอันนี้ก็โอ
็โอเคแล้วว่าแต่มันก็แห้งเริ่มจะแห้งมากใช่กำลังจะบอกว่าจะต้องใส่ไวน์ตอนไหนโอเคโอเคครับเราใส่ไวน์ลงไปเลยอันนี้มันเป็นไวน์คนละชนิดกับที่ดื่มกันนะคะอันนี้เป็นไวน์ทำกับข้าวเป็นคุกกิ้งไวน์นะคะซึ่งถ้าถามเนี่ยราคามันจะถูกกว่าไวน์ที่ทุกท่านทานกันมากเลยอันที่2คือปริมาณที่ใส่เยอะก็จริงแต่ว่าเวลาที่เขาใช้นี่เขาจะเคี่ยวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแอลกอฮอล์มันก็จะระเหยไปครับคุณหมอเห็นที่ติดอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเขี่ยออกมาขึ้นแล้วขูดออกหมดใช่ขูดออกมาเมื่อกี้เอาความอร่อยออกมาจากก้นกระทะนะครับอันนี้เป็นกะวานใบกะวานครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเบลีฟนะครับแค่ใบเดียวพอนะครับผมเอาใบไทม์ใส่ลงมาในกระทะเซียนะครับเยอะนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแค่ของผมเองเทคนิคส่วนตัวนะครับอันนี้เพื่อกลิ่นใช่ไหมคะใช่ครับเราวางบนใบทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการคิวมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับในวิทยาที่เราเห็นนะคะคุณทุกฟูก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีไขมันที่เรียกว่าไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันตัวเลวที่จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในปริมาณของเนื้อที่เท่ากันเนี่ยจะบอกว่าคุณทุกฟูจะได้รับพลังงานเยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบไทม์ที่สมยุงน้ำกินคราวนี้ขึ้นมาสูงข้างบนนะครับแล้วก็ใส่เข้าตัวอกข้างในถ้าว่าอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะอยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับอ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็นมีเดียมมีเดียมแรงนะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรนะครับก็จะประมาณ53 55หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้53 55ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาทีอีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี้จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอ่ะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่2คือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่ต์คืออะไรข้อที่1จะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ต์ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในไลน์บุฟเฟ่ต์ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่ต์อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออันนี้เสร็จแล้วนะครับปรุงด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้างอันนี้กี่นาทีอะคะอันนี้ประมาณ5นาทีอะครับใบทามก็จะไหม้นิดนึงครับโอ้สวยค่ะเนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติมีความจูซี่มากขึ้นพวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟรายก็จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอดใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผักเพิ่มผักอ
ได้ครับเป็นจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากอันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ คุณหมอช่วยวิเคราะห์ไหมครับต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยฟูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมูสามชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต็กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย่เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะแห้งแล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อยสิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้นใช่ครับสามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อยน้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณถ้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูหนึ่งจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับค่ะเป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฟูครับก็เห็นว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรมใช่ค่ะคือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความชินเคยชินเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่าก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ย1 cc นะครับใช่1 cc นี่น้อยมากนะครับหมอใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าอะเนาะครับดีที่สุดอันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่าให้สารความหวานแทนน้ำตาลต่างๆใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนๆนั้นยังคงติดรสชาติหวานถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดีเขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่าเมื่อวันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มคั้นสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มคั้นสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับจริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอันนี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมัลเบอรี่ก็ได้นะคะมัลเบอรี่ลูกหม่อนลูกหม่อนครับได้อันนี้แครอท12อันนะครับค่ะเป็นเบบี้แครอทเบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถมโอเคนะครับแล้วก็ใส่โยเกิร์ตอันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับโอเคลองชิมดูจริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่ค่ะอันนี้จืดสนิทจะหน่อยไหมครับได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอร์รี่เนาะโอเค
คครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้วค่ะเราจับใส่แก้วคืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูงเป็นการช่วยปลอบใจอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่เราจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกายพี่บ๊วยเคยสอบตรงมาตลอดไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย